็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนี่มา Bydance ต่อชื่อคล้ายๆกันแต่นี่คือ Bydance นึกถึง TikTok มั้ยฮะTikTok นะแอปพลิเคชันที่เรานิยมกันมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะว่าหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เนี่ยรายงานนะคะว่าทางด้านของ Bydance เนี่ยพิจารณาที่จะเลื่อนหรือล้มแผน IPO ออกไปก่อนเพราะมีเหตุผลสำคัญค่ะBydance เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จากจีนก็คือบริษัทแม่ของ TikTok นะคะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันวิดีโอที่เรานิยมดูกันตอนนี้กำลังทบทวนแล้วก็พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นกับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO สำหรับธุรกิจทั้งหมดหรืออาจจะบางส่วนในสหรัฐนะคะหรือฮ่องกงเพราะว่ารัฐบาลจีนเขาเรียกตัวแทนของบริษัทไปพบแล้วก็สั่งว่าให้บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยในรายงานระบุค่ะว่าจางอี้หมิงผู้ก่อตั้งบริษัท Bydance เนี่ยซึ่งมีมูลค่าล่าสุดอยู่ที่ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการระดมทุนรอบธันวาคมที่ผ่านมาตัดสินใจว่าน่าจะดีที่สุดถ้าจะเลื่อน IPO เนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าหลังจากไปคุยมาแล้วเนี่ยนะคะกับหน่วยงานที่ดูแลหลักทรัพย์แล้วก็ไซเบอร์สเปซของจีนรายงานดังกล่าวเผยแพร่ออกมาหลังจากที่หน่วยงานของจีนเนี่ยนะคะที่เขากำกับดูแลเนี่ยเปิดเผยค่ะมีการสอบสวนตีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรายใหญ่ในประเทศซึ่งเพิ่งจะขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อเดือนก่อนในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีจีนอื่นๆนะคะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ